ครับปีใหม่ตรงไหนวันสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year ครับโอ้โอ้กระชับกระชับโอเคเข้ามากระชับเลยมาซิได้ครับครับแม่เข้าอีกไม่ได้แล้วถ้าหนูอยากมาได้หนูโอเคครับอย่าผมมาไปก่อนจ้ะมีไม่กี่ชั่วโมงกำลังใจเริ่มเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนพร้อมอะไรทุกคนยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างสำหรับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเราได้เราก็ฝึกฝนเต็มที่แล้วใช่แล้วก็ให้ 100% ให้ 100% กับอีก 10% ด้วยเพราะเราก็ให้ทุ่มสุดตัวกับโชว์นี้ครับโชว์ครับพี่ดุ๊กครับเป็นยังไงบ้างครับก็แทนแต่ละเซนได้ครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราครับแล้วก็เตรียมตัวมาแบบหนักมากๆครับแล้วก็ได้ทำอะไรหลายอย่างทั้งที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดแต่ว่าก็ได้พัฒนาฝีมือเพื่อที่จะมาโชว์วันนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับพวกเราตื่นเต้นมากแล้วก็ได้โชว์ที่นี่ด้วยแบบสถานที่ที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราเนอะก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นจริงๆครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนนี้แบบใจเต้นตุบตับเลยถึงแม้ว่าผมจะแบบอาจจะมีคอนเสิร์ตมาบ้างแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นที่ Impact ด้วยครับรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่นานที่สุดในชีวิตแล้วครับคิดว่า DMD Land 2ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวมากๆมาราธอนมากๆเลยครับใช่ก็ในแง่ภาพรวมละกันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นการรวมทีมที่เยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมาเหมือนกันครับเพราะว่าหลายโชว์เราก็ใช้หลายทีมมากๆครับก็พยายามหาทีมที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือมารวมตัวกันให้เยอะที่สุดครับแล้วก็น้องๆโชว์เยอะมากเมื่อวานรันทูผมว่าตกใจว่าแบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอโชว์ของเราตอนแรกคิดภาพไว้ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับแต่พอมารวมเป็นก้อนแล้วอะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากจริงๆครับมันหลากหลายกว่าที่คิดนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ตั้งใจฝึกฝนแบบเยอะมากๆแบบซ้อมกันแบบเขาเรียกว่าหนักหน่วงเนาะหนักหน่วงมากมากครับผมไม่กล้าการันตีว่ากี่ชั่วโมงแต่คิดว่าเที่ยงคืนน่าจะจบอยู่ครับถ้ายังไม่จบนี่เราจะเล่น8ชั่วโมงเลยนะคือเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็คือใส่บาตรพร้อมพาเลยเอามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ผมว่าถ้าป๊อปปี้ไม่พูดมากก็ไม่นานโอ้ยพาทิ้งนะพาทิ้งพาทิ้งครับแต่จริงใช้ระยะเวลาการซ้อมก็ค่อนข้างก็น่าจะเป็นคอนที่ใช้เวลาซ้อมนานมากๆเหมือนกันน่าจะไม่รู้มากที่สุดไหมแต่ว่าจริงๆทุกคอนเราก็มีเวลาในการซ้อมนะแต่คอนนี้ด้วยความที่หลากหลายทีมน้องๆก็คือจะกระจายกันไปซ้อมในช่วงต้นแล้วก็คือแบบเขาเรียกว่ามีความแบบว่าเขาเรียกว่านะจะสู้กันแต่ไม่ได้สู้ในแง่ลบนะครับสู้กันทำโชว์ให้มันออกมาดีครับเพื่อแบบกำไรก็คนดูนะครับแล้วแบ่งเวลากันไงเพราะว่าฝั่งนี้ก็งานเยอะฝั่งนี้ก็ถ่ายเป็นที่เนาะครับเขาผมก่อนละกันครับก็ที่ผ่านมาก็มีการไปซ้อมหลายที่ครับเพราะว่าแต่ละโชว์ก็คือไม่ได้มีแค่โชว์เดียวหรือว่าโชว์กับเฮียหรือว่าอะไรนะครับคือมีคอลแลบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในดูมันดิคนอื่นๆด้วยครับก็เลยต้องแยกไปซ้อมบ้างส่วนเรื่องแบ่งเวลาก็ทางค่ายก็รับงานน้อยลงครับใช่เพื่อให้มีเวลาซ้อมมากขึ้น อยากรู้ถึงความพิเศษดีกว่าว่าแต่ละแลนด์น่าจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเนาะแตกต่างกันไปครับเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำ DMD Land 1นะที่จัดที่ Thunder Dome อ่ะครับตอนนั้นก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีมันก็เหมือนเป็นโจทย์อีกระดับนึงว่าทำยังไงให้มันดีกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมครับแน่นอนว่าโชว์น้องๆแต่ละคนน่ะก็คือเขาเรียกว่าอัพสเกลขึ้นมาแบบอีกเท่านึงเลยเนาะอีกเท่าตัวในแต่ละโชว์เลยครับแล้วหลากหลายเพราะอย่างนี้ผมบอกว่ามันหลากหลายโชว์มากบางโชว์ก็คิดว่าคนไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะมาแสดงแบบนี้เพอร์ฟอร์มแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนรอดูครับมีสปอยได้ไหมคะในแต่ละพาร์ทของแต่ละคนให้แต่ละคนพูดนิดนึงดีกว่าน้ำทิมแต่ว่าสปอยไหมอย่าเพิ่งดีกว่าแต่ว่าพี่อาร์บอกแล้วว่าคนลุกคนลุกนิดนึงแต่ละคนอันดิชันเลยผมเดี๋ยวยิกไว้เดี๋ยวยิกไว้ผมหมดเลยนะยิกไว้ยังของเราเดียวนะนิดเดียวก็มี
เพลงเพลงนึงครับผมสานฝันผมครับใครสานฝันอ้าวก็ต้องแดนเราสิก็ต้องแดนเราใช่ผมก็เดี๋ยวไปเจอกันกับความอันตรายที่ไม่อันตรายอันตรายต่อใจอันตรายแบบนุ่มนวลนุ่มเหรอไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ครับเอาเหมือนกับเฮียเลยครับเพราะว่าเราอยู่แลนเดียวกันครับครับผมของผมเป็นฟูลมูนแลนนะครับผมก็พระจันทร์เต็มดวงนี้มีไม่บ่อยนะครับผมถ้ามีก็แสดงว่าเป็นคืนที่พิเศษแน่นอนครับก็จะมีเพลงมีทั้งความถนัดและความไม่ถนัดมาผสมผสานเข้าด้วยกันแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างพอใจครับแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบครับผมก็ทำให้เต็มที่แน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะสปอยยังไงดีแต่ว่าสนุกแน่นอนครับบอกเลยว่านั่งไม่ติดเก้าอี้ครับผมเพราะว่าเอาออกครับครับผมส่งมาเร็วผมไม่ทันเหมือนกันเจมส์สุดเจมส์สุดมีร้อนแรงนี้ส่วนแรงของผมก็คือเป็นอินฟอร์โนแลนด์นะครับก็จะเป็นแลนด์เกี่ยวกับแบบว่าแบบนรกนู่นนี่นั่นแบบความร้อนแรงความแบบเอาง่ายๆคือแบบว่าเป็นแลนด์ที่แบบมีคอนเซ็ปต์คือชัดมากคือเมืองคนบาปอะไรอย่างเงี้ยจริงครับจริงใช่ครับก็จะทำให้ทุกคนก็คือพูดตรงๆเลยว่าโชว์ของแต่ละโชว์รวมถึงโชว์ของแลนด์ผมด้วยสะใจแน่นอนครับใช่เตรียมยาดมมาด้วยนะแสดงว่าชุดต้องแบบโอ้โหคือแบบคือเดี๋ยวรอดูเลยครับถึงก็ตอบไม่ถูกครับตอบไม่ถูกจริงตอบไม่ถูกจริงเราจะเป็นในทีมของ Paradise Land เราจะเป็นแลนด์แห่งความสุขความสดใสเพราะว่าเรานั้นเป็นเจนซีเป็นเด็กใหม่ใกล้กับโชว์สมัยใหม่แต่รู้สึกว่าจะมีความอันตรายอยู่การอันตรายในความน่ารักอันตรายต้องใจดีว่าไงดีว่าเป็นโชว์ที่แบบแจกความสดใสได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นโชว์หนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่าเราจะหยิบเพลงนี้มาโชว์เลยใช่ขอเต็มไม่มีครับอย่ามีเลยไม่แน่นะไม่แน่ร้องเพลงไหมล่ะยอมร้องเพลงโอ้ว่าคอสตูมคือหลากหลายมากคือแบบชุดนี่คือเปลี่ยนกันกี่คนละกี่ชุดอะเยอะมากครับอยากให้รอดูเลยก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ทุกคนรอดูครับเพราะว่าก็ด้วยความที่มันมีหลายแลนด์ด้วยดังนั้นน่ะทีมมันก็จะเยอะมากๆครับก็ขอบคุณทางสไตลิสต์ด้วยน่าจะทำการบ้านหนักมากเหมือนกันจุดสุดถามเรื่องโปรดักชั่นด้วยดีกว่าเพราะว่าเห็นฉากแบบนี้ก็ทิ้งใหญ่เหมือนกันใช่ก็แน่นอนเนาะเราจัด impact แล้วก็แบบว่าก็ต้องทำให้มัน impact ต่อคนดูเหมือนกันมันก็ค่อนข้างใหญ่ครับเราเข้าไปเรายังตกใจเลยว่าทำไมเวทีเราใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็โปรดักชันก็คิดว่าทุกคนแบบว่าน่าจะแบบว่าถ้าเกิดมาคอนเสิร์ตของดูมันดีก็น่าจะแบบพอเดาได้ว่าเราเขาบอกว่าจัดเต็มเท่าที่เราทำได้ครับอย่างวันนี้ก็พี่ซีเคลียร์ได้ครับผมครับอย่างวันนี้ก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แต่ยังไม่ได้เริ่มคอนเสิร์ตเลยอันนี้ต้องขอบคุณแฟนด้วยเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครองอันดับหนึ่งไปยาวๆอะไรเงี้ยหวังว่าอย่างนั้นฮะอยากให้ครองอันดับหนึ่งไปทั้งวันเลยจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆมากๆที่แบบว่ามาซัพพอร์ตพวกเราครับผมไม่ว่าจะเป็นเจนหนึ่งเจนสองเจนสามหรือว่าป้ายโปรเจกต์ของอินเตอร์แฟนหรือคนไทยที่อยู่แบบตามรอบนอกหรือว่าของคนต่างๆที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็เก็บเป็นความทรงจำใหม่ครับผมแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยกันทางหน้าจอหน้างานเลยผมเองแบบดูน้องซ้อมอ่ะอันนี้แบบว่าพูดตรงๆนะแบบแอบน้ำตาคอบางโชว์ด้วยผมรู้สึกว่าบางโชว์แบบน้องถ่ายทอดดีมากบอกไม่ได้ แต่น้องบางคนอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะแบบว่าความสามารถเขาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่พอมาตรงเนี้ยเราเห็นเลยว่าพอความตั้งใจทำให้เขาอ่ะดีขึ้นมาแบบเห็นชัดเลยหรือแบบน้องบางคนที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นอีกเราก็รู้สึกว่าการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าทำเพื่อโชว์ให้คนอย่างเดียวเนาะแบบว่าน้องเองก็ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะแบบว่าสามารถถ่ายทอดความสุขในอนาคตต่อไปให้ทุกคนได้อีกเช่นกันและอย่างของเราเองนะเราเป็นพี่นะจัดเต็มเรียบร้อยแล้วเราคาดหวังอะไรจากแฟนบ้างคะระหว่างการก็จริงแม่จะพูดเหรอก็คาดเก่งหน้าหล่อยนะเราทำมาเต็มที่ทุกอย่างเนี่ยเราวางแผนมาอย่างแบบเยอะมากๆเนี่ยครับก็อยากให้แฟนๆได้รับสิ่งที่เราต้องการที่เราจะมอบให้ครับได้รับความสุขได้รับความสนุกได้รับความประทับใจกลับไปครับผมได้แบบว่ากลับไปแล้วยังอยากให้พูดถึงคอนเสิร์ตเรา
ต่อว่าแบบเอ้ยตรงนี้นะดีอยากชอบตรงนี้ชอบคอนเสิร์ตนี้ชอบแบรนด์นี้จังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เข้าถึงความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับทุกคนจริงๆจริงๆผมแอบมีต่อไหมฮะมีต่อไหมก็ฝากแฟนๆนะครับผมเล่นเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับครับผม X ครับ X ใช่จริงๆผมแอบเห็นหลายโชว์ครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมแยกกันเพิ่งมาเห็นแต่ละโชว์ของแต่ละเจนเนี่ยจริงๆเมื่อวานครับผมในมุมมองส่วนตัวเรารู้สึกว่าอย่างที่พี่อ้อบอกน้องๆมีแบบว่ามีการพัฒนาหรือว่ามีการตั้งใจมากเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตของบ้านเราหรือว่าครอบครัวดูมดีจริงๆมันจะมีแบบหลายรสชาติมากมันจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำหรับผมว่าเห็นเมื่อวานด้วยความตั้งใจของแต่ละคนแล้วมันแบบว่าแบบแต่ละคนเราตั้งใจแล้วทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเลยก็บอกน้องๆไปว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกดดันถ้ามันผิดพลาดมันก็สนุกพยายามมีความสุขเอาไว้ครับส่วนระหว่างการโชว์ก็จริงๆอยากให้แฟนๆ enjoy ไปกับพวกเราเลยครับไม่ว่าพวกเราจะร้องสนุกหรือว่าขอเสียงเชียร์ขนาดไหนก็อยากให้แฟนๆมีการตอบรับด้วยครับแบบสมมติเราให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาเต้นกันครับใช่กับทุกโชว์เลยจริงๆเพราะว่าเสียงกรี๊ดหรือว่าเสียงแบบว่าอินเทอร์แอคของแฟนคลับเนี่ยมันเป็นกำลังใจของเราจริงนะเมื่อวานแบบรันแบบนิดนึงแบบไม่มีคนดูแต่ก็เข้าใจแหละว่ามีคนดูมันจะอิมแพคมากกว่านี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเอ็นจอยกับทุกโชว์กับดีมดีแลนด์ครับผมก็เพราะว่าแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบมีอารมณ์ร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบยิ่งมีเอเนอร์จีพุ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกมีความสุขถ้าเราเห็นทุกคนแบบมีความสุขกับโชว์ที่เราส่งทอดออกไปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบเอนจอยครับผมทั้งทีมหน้างานและทีมหน้าจอด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แฟนๆครับร่วมเอนจอยกันด้วยส่วนด้วยว่าพอถ้าแฟนๆสนุกเราก็จะสนุกยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่ไหมโทมัสยังซื้อบัตรได้อยู่แบบสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งได้ครับผมสตรีมมิ่งคือขายตลอดไม่น่าจะถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับคือแบบว่าใครที่ดูแล้วก็ย้อนหลังซื้อได้นะครับผมมุมกล้องสวยมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมก็กะว่าจะซื้อบัตรสตรีมมิ่งเหมือนกันใช่ผมเก็บไว้ดูใช่ใช่คือผมจะซื้อเก็บไว้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปรันทัวร์เมื่อวานนี้ก็คือแบบพอได้เห็นมุมกล้องแบบของพี่ทีมงานด้วยมันมันรู้สึกแบบมันสวยมากมันดูยิ่งใหญ่เนาะใช่แล้วก็จอก็ชัดมากน่าจะเป็นเวทีที่จอชัดที่สุดในชีวิตที่เราโชว์จอชัดจริงเราก็อวยกันเก่งอยู่ไม่จะใช่ครับชัดจริงใช่ใช่แต่ชัดจริงชัดจริงที่ผ่านมาหลายวันที่เราซ้อมกันนะเห็นแบบว่ามีต่อเพลงที่ให้แฟนมาให้กำลังใจได้บ้างไหมได้บ้างครับครับแต่บางคนก็เดาถูกผมว่าเอ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยเดาโชว์ไงเดาถูกเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะสปอยอีกแล้วนะว่าไม่ได้สปอยเลยผมนี่เงียบเลยเพราะว่าแบบมันก็แค่เดาถูกแต่ก็ไม่ได้สปอยแล้วพี่อ๋อโปรนี่อยากถามในพาร์ทของวันนี้ในพอชนะพาร์ทผมเด็ดผ่านคนงานแต่ละคนมีอะไรให้แบบได้อัปเดตได้ติดตามกันบ้างในปีนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็อย่างที่คนเห็นเนาะเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็เร่งถ่ายซัมไวเวอร์ที่อันนี้ก็คือเล่นพร้อมกันแบบหลายคนมากครับแล้วก็ร่วมกับนักแสดงท่านที่มากประสบการณ์ท่านอื่นด้วยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นการถ่ายทำที่โหดมากนะครับหลังจบคอนน้องๆก็น่าจะเข้าไปสู่กระบวนการที่โหดมากกว่าเดิมในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่เราได้ประกาศไลน์อัพไปเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คาดว่าน่าจะมีไลน์อัพที่จะเปิดตัวอีกในปีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นช่วงไหนครับก็น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเช่นกันแล้วก็นี่ฝาก MD Friendship ด้วยครับก็ฝากติดตามเด็กใหม่ด้วยเพราะว่าก็กำลังเข้มข้นพรุ่งนี้ก็จะเป็น EP ที่4ครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็มีอยู่6 EP เนาะก็จะได้บทสรุปตอนนั้นนะครับว่าแบบจะเป็นยังไงครับครับแล้วก็ซีรีส์ของน้องๆของแต่ละคนที่ได้เคยประกาศแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนโอเคครับครับผมครับนิดนึงเนาะขอมีแฟนๆเพิ่มมาด้วยเนาะค่ะแฟนThank you, and we are very grateful for you guys, for your support, and for you guys for being here. Whether we see you, we see you always, and we really want to make this show the best show that we've ever made. We have put a lot of effort into these shows, and also there are also many varieties and also many creative inputs and outputs that we can guarantee.A very fun and exciting.
ก็今天我们非常感谢大家的支持然后非常感谢大家来参加我们的演唱会好今天我们希望大家会玩得很开心谢谢ครับเราเรียนครับครับก็ฝากพวกเราทั้ง21คนกับคอนเสิร์ตมีแรงด้วยนะครับผมเพราะว่าโชว์ครั้งนี้จะเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตของ21ชีวิตในบ้านนะครับผมก็อยากทุกคนมาเอนจอยแล้วก็มาสนุกกับโชว์ครับผมแล้วก็ข้างหน้ามีคู่ขายนะครับผมสามารถหนุนได้นะครับเพื่อเอาไปสับสนผลงานเด็กในค่ายต่อไปนะครับมาไม่ทันก็ออนไลน์ได้ครับครับมีซุปเปอร์ซันด้วยครับผมนี่แหละจะเข้าอันนี้แหละแล้วก็อย่างที่ซีบอกอย่างที่ซีดูนิวบอกครับว่าวันนี้โชว์พวกเราทำเต็มที่แหละมันก็มีการแสดงที่เยอะมากยาวนานมากอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีมันอาจจะแบบไม่รู้ว่าเพอร์เฟกต์เต็มร้อยไหมแต่สุดท้ายที่สุดแล้วทุกคนตั้งใจมากก็หวังว่าความสุขที่พวกเราตั้งใจมอบให้จะถึงทุกคนนะครับครับผมขอบคุณครับสุดท้ายที่อยากให้พูดชื่อคอนเสิร์ตใช่ไหมก็บอกว่าเราไปดูกันครับครับโอเคครับดีมแลนด์ทูแล้วไปดูกันครับดีมแลนด์ทูแล้วไปดูกันวันเดอร์โชว์ดีมแลนด์ทูคอนเสิร์ตแล้วไปดูกันครับไม่ต้องวันเดอร์โชว์อันเนี้ยผมขออนุญาตให้มีแต่น้องได้ไหมครับไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันขนาดนี้ผู้บริหารโอเคด้วยกันแล้วแบบโดนจ้างมาได้โอเคครับผมเดี๋ยวพี่จบพอโอเคโอเค3 2 1 DMP Land 2เอาไปอยู่คนเดียวด้วย DMB Land Tour DMB Land Tour คอนเสิร์ตแล้วมาดูกันครับดูกันครับโอเคเอาไปครับไปสนุกกันนะครับไปสนุกกันครับไปสนุกกันครับแล้วมาสนุกกันครับแล้วมาสนุกโอเคมา DMB Land Tour คอนเสิร์ตแล้วมาสนุกกันครับโอเคครับ DMB Land Tour คอนเสิร์ตแล้วไปสนุกกันครับได้ครับผมขออนุญาตตรงกลางนิดนึงนะคะ